ดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ไทย AQ Plus จะพาคุณผู้ชมไปชมสวนทุเรียนที่ตำบลหอคำอำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬกันค่ะซึ่งสวนทุเรียนนี้มีชื่อว่าสวนเกษตรพัฒนาอยู่ไม่ไกลจากอำเภอปากคาดจังหวัดบึงกาฬเมื่อคุณผู้ชมขับรถมุ่งหน้ามายังจังหวัดบึงกาฬระยะทางประมาณ9กิโลเมตรให้คุณผู้ชมสังเกตป้ายข้างทางจะเห็นป้ายเขียนว่าสวนเกษตรพัฒนาให้คุณผู้ชมขับรถเลี้ยวเข้ามาภายในสวนได้เลยค่ะสถานที่ตั้งของสวนเกษตรพัฒนาคุณผู้ชมสามารถคลิกดูได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะและแล้วเราก็เดินทางมาถึงสวนเกษตรพัฒนากันแล้วค่ะคุณผู้ชมเมื่อคุณผู้ชมเข้ามาอยู่ภายในบริเวณสวนเกษตรพัฒนาคุณผู้ชมจะสัมผัสได้ถึงความร่มรื่นและบรรยากาศของสวนผักผลไม้แบบผสมผสานไม่ว่าจะเป็นมะม่วงมะนาวสะตอขนุนมังคุดและนี่เลยเจ้าทุเรียนซึ่งเราได้พูดคุยกับพี่หมายถึงความเป็นมาของสวนทุเรียนเกษตรพัฒนาแห่งนี้พี่หมายเล่าว่าสวนทุเรียนแห่งนี้มีเนื้อที่ราวๆ80ไร่แบ่งทำเกษตรหลากหลายรูปแบบแต่ไม่ใช้ยาฆ่าแมลงนะคะเพราะใช้การปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย์ทำให้ผลไม้ของสวนแห่งนี้ปลอดสารพิษค่ะโชว์การปอกทุเรียนให้คุณผู้ชมได้ดูกันค่ะไอ้นั้นขายร้อยห้าไอ้โลละ50บาทวันนี้ก็โลละ50ส่งโลขึ้นมาแล้วปกติแกอยู่ในสวนที่บ้านครับที่โน่นน้องเลยเรื่องสรรเสริญทุเรียนที่สวนเกษตรพัฒนาแห่งนี้มีทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองและชะนีนะคะแต่ช่วงนี้ชะนีออกเยอะเราจึงขอชิมสายพันธุ์ชะนีที่มีความนุ่มละมุนและมันมากกว่าค่ะซึ่งราคาทุเรียนสายพันธุ์ชะนีที่สวนแห่งนี้จำหน่ายถ้าเป็นลูกที่สุกบนต้นราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ50บาทส่วนราคาทุเรียนที่ตัดตอนทุเรียนแก่จัดราคากิโลกรัมละ80บาทค่ะพี่หมายยังอธิบายให้ทีมงานฟังว่าทุเรียนแต่ละลูกมีรสชาติและกลิ่นที่แตกต่างกันตามความสุกและแก่จัดของแต่ละลูกไปค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมทุเรียนน่าทานกลิ่นหอมเจ้าของสนใจดีมากๆค่ะจากนั้นพี่หมายและลุงคนดูแลสวนได้ให้เกียรติพาเราเดินชมบริเวณภายในสวนเกษตรพัฒนาด้วยค่ะThank you.
ท่านใดสนใจที่จะเข้ามาเยี่ยมชมสวนทุเรียนเกษตรพัฒนาหรือเลือกซื้อทุเรียนเป็นของฝากสามารถเดินทางมาได้ตามแผนที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะสวนเปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.หรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-890-8879ได้เลยค่ะทีมงานต้องขอขอบคุณพี่หมายที่ให้การต้อนรับด้วยมิตรไมตรีที่เป็นกันเองขอขอบคุณข้อมูลดีๆของสวนเกษตรพัฒนาแห่งนี้วันนี้ ThaiIQ Plus ต้องขอลาผู้ชมไปก่อนฝากกดติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ